อข่าวโดยสำนักข่าว INN ชวนเปิดสัมมนาบทบาทหน้าที่ส.ส.ตั้งใจจะให้เรื่องค้างในสภาน้อยที่สุดให้เวลาชั้นกรรมาธิการพิจารณารับพรบ.งบประมาณหากรัฐบาลแพ้อยู่ยากคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายชลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของส.ส. 500คนกับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยนายชวนกล่าวถึงบทบาทการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาชุดนี้ว่าตั้งใจจะให้เรื่องที่ค้างในสภามีน้อยมากที่สุดและจะให้เวลากับการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการให้มากเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะไม่เสียเวลากับการพิจารณาในวาระรับหลักการโดยเฉพาะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเรื่องสำคัญหากรัฐบาลแพ้เรื่องนี้ก็อยู่ยากเพราะเป็นปัญหาเสียงปริ่มน้ำส่วนการเสนอกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีขณะนี้มีการเสนอเข้ามาจำนวนมากแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีพร้อมตอบหรือไม่และจากที่ดูการยื่นกระทู้มาหลายเรื่องยังมีปัญหาเรื่องการเขียนกระทู้ที่ไม่ถูกต้องจำเป็นต้องให้สมาชิกที่ยื่นกระทู้มานั้นต้องเขียนมาใหม่ทั้งนี้กระทู้ที่ยื่นต้องเป็นกระทู้สำคัญจริงๆที่เกี่ยวข้องกับงานประเทศชาติไม่ใช่เอาปัญหาท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วมาตั้งกระทู้ถามไม่เกิดประโยชน์และเสียเวลาพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก TOT แจ้งวัฒนะค่ะกองทัพบกช่วยประชาชนเดือดร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าตามที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะทำให้เกิดฝนตกและล่าสุดด้วยอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ฝนตกหนักและหวาดภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2562ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดสตูลค่ะนครศรีธรรมราชปัตตานีชุมพรและพังงาด้วยทั้งนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกภาคที่4ได้ร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนสัตว์เลี้ยงและสิ่งของเข้าพื้นที่ปลอดภัยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและเส้นทางที่ถูกกีดขวางโดยปัจจุบันยังคงส่งชุดช่างเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับในภาพรวมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกยังคงติดตามสภาพอากาศและการเกิดฝนตกในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะประเมินและเตรียมการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะปสเร่งขยายผลจากมือถือดาราโทรหาปุ๊กกี้เอี่ยวแก๊งค้ายาหรือไม่พบข้อมูลจากไต้หวันมีตัวการใหญ่ความคืบหน้ากรณีการจับกุมนางสาวพริซซิลล่าเจลเมลลี่หรือปุ๊กกี้ชาลัลล่าอดีตนักร้องสาวลูกครึ่งชื่อดังอายุ40ปีพร้อมด้วยนายชลวิทย์ขีตะตระกูลอายุ49ปีซึ่งเป็นสามีค่ะและนายหงเจิ้นยี่ชาวไต้หวันอายุ48ปีพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งและยาเคซุกซ่อนในตลับที่เขียบุรีผู้สื่อข่าวมีรายงานจากชุดสืบสวนทราบว่าจากการสอบถามถึงเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาเจ้าตัวระบุด้วยปากเปล่าว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทขณะที่ตรวจสอบค่ะพบว่าบัญชีของผู้ต้องหามีการรับโอนเงินจากต่างประเทศจริงแต่ไม่มีเงินโอนออกส่วนรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชีนั้นต้องประสานธนาคารตรวจสอบอีกครั้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะข้อมูลคอมพิวเตอร์ปรากฏแต่เลขบัญชีเท่านั้นค่ะส่วนกระแสข่าวลือที่มีการระบุว่ามีดาราคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ถึง4รายนั้นแหล่งข่าวระบุว่าจนขณะนี้ชุดจับกุมยังไม่สามารถยืนยันคำพูดจากคนในหมู่บ้านของผู้ต้องหาได้นอกจากนี้ยังคงต้องตรวจสอบการโทรเข้าโทรออกของโทรศัพท์มือถือด้วยทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแต่ในฐานะตำรวจก็ต้องเน้นเรื่องของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก่อนเพราะคดีนี้เป็นการขยายผลจับกลุ่มจากชาวต่างชาติโดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลประสานมาจากประเทศไต้หวันว่ามีตัวการใหญ่ค่ะที่ส่งนายหงเข้ามาในประเทศไทยแต่ยังไม่ทราบชื่อสกุลจริงของบุคคลนั้นค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN